รียมของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราพร้อมที่จะไปละเลงข้าวเกี๊ยวอ่อนแล้วนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราผสมแป้งเอาไว้แล้วนะคะซึ่งวันนี้เราทําไว้3สีนะคะเราผสมไส้เตรียมเอาไว้นะคะเราเตรียมเครื่องที่จะรับประทานด้วยนะคะจะมีงามีน้ําตาลแล้วก็มีกะทินะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปละเลงข้าวเกี๊ยวอ่อนกันแล้วนะคะคราวนี้นะคะเป็นส่วนของแป้งนะคะที่เราเตรียมเอาไว้นะคะแป้งนะคะเราก็ทํามาจากแป้งข้าวเจ้า1ถ้วยนะคะแล้วก็มีแป้งมันนะคะ1ช้อนโต๊ะแป้งเช้าเย็นหม้ออีก1ช้อนโต๊ะนะคะการเตรียมหม้อนะคะก็เหมือนกับที่เราทำข้าวเกี๊ยวปากหม้อนะคะคือใช้ผ้าขาวนะคะที่ใช้เย็บเสื้อผ้านักเรียนอย่างนี้นะคะก็ได้ค่ะต้นเนี่ยนะคะแล้วก็ขึงให้ตึงนะคะเอายางรัดนะคะแล้วก็เอาผ้าผูกทีหนึ่งนะคะต้องใช้ยางรัดหลายชั้นนะคะให้หนาแล้วก็ให้ตึงนะคะไม่ใช่พอทำไปแล้วผ้าจะหย่อนนะคะเราจะเริ่มทำจากสีขาวก่อนเราจะละเลงแป้งนะคะโดยการตักแป้งใส่บนผ้านะคะแล้วก็ใช้กระพีนะคะหมุนให้เป็นวงกลมค่ะเสร็จแล้วนะคะก็เหมือนข้าวเกี๊ยวปากหม้อนะคะค่ะไฟที่ใช้นี่ต้องพักหนึ่งค่ะน้ำนี่ต้องเดือดก่อนด้วยนะคะโทษนะคะให้แป้งสุกพองขึ้นมานะคะน้ำที่จะใช้ต้องให้เดือดนะคะเวลาน้ำที่อยู่ในหม้อนะคะต้องให้อยู่ประมาณคอหม้อนะคะอย่าให้มากเกินถ้ามากเกินนะคะก็จะเดือดทำให้แป้งค่ะเละหรือว่าถ้าน้อยเกินไปนะคะก็ทำให้เดือดไม่พอค่ะแป้งก็จะไม่ค่อยสุกนะคะหรือว่าสุกช้านะคะพอแป้งสุกพองดีแล้วนะคะเราก็ตักไส้ใส่ตรงกลางค่ะแล้วก็พับแป้งนะคะปิดลงไปนะคะก็จะได้ค่ะพับครึ่งนะคะบางคนก็อาจจะพับเป็นสี่เหลี่ยมก็แล้วแต่ว่าท่านผู้ชมจะพับเป็นตรงไหนค่ะนะคะก็ตักมาวางนะคะค่ะถ้ามีเศษแป้งนะคะเราก็ทําความสะอาดนะคะโดยการถูปาดออกนะคะค่ะนะคะตักแป้งใส่ในบนผ้านะคะแล้วก็ละเลงให้เป็นวงกลมค่ะแล้วก็ปิดการละเลงแป้งนะคะท่านผู้ชมต้องทําไวนิดนึงถ้าท่านผู้ชมละเลงช้านะคะแป้งอาจจะสุกนะคะทําให้แป้งขาดไม่ทั่วกันนะคะใช่ค่ะต้องหยอดแป้งไปนะคะแล้วก็ใช้ทัพพีนะคะใช้ส่วนล่างของทัพพีหรือก้นทัพพีนะคะละเลงให้ทั่วนะคะปักพักเดียวนะคะแป้งก็จะสุกนะคะก็จะเสมอกันเราก็จะปิดฝานะคะรอให้แป้งสุกถ้าท่านผู้ชมละเลงนานๆนะคะละเลงไปนะคะแป้งก็จะสุกขอบนี่ค่ะขอบจะสุกก่อนนะคะค่ะนะคะแป้งสุกนะคะพอเปิดฝาขึ้นมาเนี่ยแป้งเขาจะพองขึ้นมานะคะแสดงว่าแป้งสุกแล้วนะคะเราก็จะใส่ไส้ลงไปตรงกลางนะคะค่ะแล้วก็ใช้พายนะคะพับครึ่งไปค่ะตักขึ้นมานะคะก็จะมีลักษณะเหมือนอะไรนะคะเหมือนขนมถั่วแปดนะคะบางคนเขาก็จะเรียกเป็นขนมถั่วแปดลายสีอะไรอย่างนี้นะคะก็แล้วแต่ว่าจะเรียกว่าอะไรแต่จริงๆแล้วก็คือขนมข้าวเกี๊ยวอ่อนของเรานี่แหละค่ะเดี๋ยวเราลองสีฟ้าบ้างไหมคะค่ะเดี๋ยวจะทำสีขาวให้หมดก็ได้เพราะนิดเดียวนะคะวันนี้แป้ง1ถ้วยนะคะก็ทำได้ไม่เยอะปกติแล้วว่าจะทำสีละ1ถ้วยนะคะนี่ค่ะเอาไส้ใส่ตรงกลางนะคะแล้วก็พายนะคะพยายามให้เปียกน้ำด้วยนะคะแล้วก็พับครึ่งค่ะนะคะอันนี้พับไม่สุดขยับแป้งนิดนึงเสร็จแล้วค่ะนะคะแล้วก็ตักลองละเลงดูบ้างไหมคะได้ค่ะลองละเลงดูนะคะเดี๋ยวครูจะช่วยนะคะดูนะคะเวลาละเลงนะคะเราจะเทคนแป้งค่ะต้องคนแป้งแป้งจะตกตะกอนค่ะเราจะคนแป้งนะคะเทไปเลยค่ะเทให้หมดไปเลยค่ะแล้วก็ใช้ค่ะใช้ก้นทัพพีนะคะละเลงค่ะเดี๋ยวเทแป้งทีละนิดนะคะเทไปเลยนะคะเรากาบแป้งแค่ไหนนะคะถ้าเรากาบแป้งไม่เยอะมากนะคะเราก็ไม่ต้องใส่ไม่ตักที่เต็มทัพพีนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็เทไปเลยทั้งทัพพีอย่าให้มีแป้งอยู่ในทัพพีด้วยนะคะเทไปเสร็จแล้วนะคะเราก็ใช้ก้นทัพพีหรือก้นทัพพีนะคะละเลงนะ
คะสักพักเดียวนะคะละเลงเร็วๆแป๊บเดียวค่ะนะคะนี่ค่ะแป้งเวลาสุกก็จะผ่องขึ้นนะคะก็จะใส่แป้งตรงกลางกะว่าประมาณอย่าเยอะเกินนะคะเพราะถ้าเยอะเกินก็อาจจะหุ้มไม่มิดนะคะค่ะพับมานะคะแล้วก็ช้อนขึ้นค่ะเสร็จแล้วนะคะก็ละเลงใหม่นะคะทำลักษณะนี้ค่ะจนกว่าแป้งจะหมดนะคะค่ะแป้งหนึ่งส่วนนะคะก็พอได้ฝึกทำค่ะนะคะถ้าท่านผู้ชมยังทำไม่สวยนะคะก็ฝึกต่ออีกหน่อยนะคะผสมแป้งทีละส่วนทีละสีก็ได้ค่ะแล้วเราก็ใช้แป้งสีขาวหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะละเลงแป้งสีดอกอัญชันต่อนะคะเดี๋ยวจะทวนแป้งอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้นะคะเราใช้แป้งข้าวเจ้า1ถ้วยนะคะแล้วก็น้ำนะคะโทษค่ะมีแป้งมันอีก1ช้อนโต๊ะแล้วก็มีแป้งข้าวเย็นหม้ออีก1ช้อนโต๊ะนะคะน้ำที่เป็นนำมาใส่นะคะจะเป็นน้ำดอกอัญชันหรือว่าน้ำใบเตยนะคะใช้3/4ถ้วยนะคะแล้วจะมีน้ำอูดอีก1/4ถ้วยมีน้ำตาลปี๊บอีก1/3ถ้วยนะคะเราก็จะนำน้ำตาลปี๊บนะคะมาละลายกับน้ำนะคะซึ่งเราจะใช้น้ำร้อนก็ได้เพื่อให้น้ำตาลปี๊บเนี่ยละลายได้เร็วขึ้นนะคะเสร็จแล้วนะคะเราจะนวดแป้งกับน้ำที่เราเตรียมไว้นะคะคือน้ำดอกอัญชันนะคะนวดนะคะจนแป้งเป็นก้อนนะคะเราอย่าเพิ่งใส่น้ำหมดค่ะพอแป้งเป็นก้อนเรานวดต่ออีกสักพักนึงนะคะประมาณ 5-10 นาทีนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ใส่น้ำดอกอัญชันที่เหลือลงไปนะคะหรือน้ำใบเตยที่เหลือลงไปนะคะคนให้เข้ากันนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลที่ละลายแล้วลงไปแต่ถ้าท่านผู้ชมทำแป้งแค่ส่วนเดียวนะคะคือ1ถ้วยแต่อยากจะทำเป็น3สีนะคะท่านผู้ชมก็เปลี่ยนวิธีทำนิดนึงนะคะคือนวดแป้งกับน้ำตาลที่ละลายในน้ำก่อนนะคะพอแป้งกับน้ำตาลละลายเข้ากันนี้นะคะแบ่งเป็น3ส่วนนะคะแล้วก็ใส่น้ำไปน้ำใบเตยเศษ1/4ถ้วยน้ำดอกอัญชันเศษ1/4ถ้วยแล้วก็อีกสีหนึ่งก็คือน้ำเปล่านะคะอีกเศษ1/4ถ้วยนะคะแบ่งแป้งเป็น3ส่วนแล้วก็เอาน้ำแต่ละอย่างใส่ลงไปนะคะเราก็จะได้เป็น3สีนะคะหรือว่าถ้าท่านผู้ชมจะทำส่วนเดียวสีเดียวเลยนะคะก็ใช้น้ำนะคะเศษ3/4ถ้วยถ้าแบ่งเป็น1/3สีนะคะก็ใช้น้ำลดลงมานะคะสีละเศษ1/4ถ้วยค่ะเสร็จแล้วเสร็จยังคะใส่ไส้หรือยังยังค่ะแป้งสุกนะคะจะพองขึ้นนะคะหลังจากนั้นนะคะมันก็จะยุบลงนะคะเราก็จะได้ใส่ไส้ลงไปจะหาช้อนตักเทแป้งใส่ลงไปในผ้านะคะเราก็จะละเลงให้เป็นวงกลมค่ะดูให้เสมอกันนะคะถ้าท่านผู้ชมละเลงเฉพาะตรงกลางนะคะส่วนแป้งตรงกลางก็จะหายไปนะคะแป้งก็จะบางเฉพาะตรงกลางนะคะกับแป้งที่ตั้งทิ้งไว้นะคะต้องคอยคนด้วยนะคะไม่งั้นแป้งจะนอนก้นอยู่ข้างล่างนิดค่ะสุกแล้วค่ะแล้วละเลงสีเขียวดูนะคะสีเขียวนี่จะหอมมากเลยนะคะเพราะว่ากลิ่นใบเตยนะคะค่ะก็จะมีทั้งสีแล้วก็กลิ่นแต่ว่าถ้าเป็นสีอื่นเราอาจจะใช้กลิ่นมะลิช่วยแทนนะคะอ
ใส่ไส้ตรงกลางนะคะแล้วก็พับแล้วก็ได้ครบ3สีแล้วนะคะค่ะทำหลายๆสีก็ได้บางคนอาจจะใช้น้ำแครอทฝันนะคะก็จะเป็นสีส้มอะไรอย่างนี้นะคะแล้วแต่ว่าท่านผู้ชมจะใช้ผักหรือผลไม้อะไรนะคะซึ่งเดี๋ยวนี้นะคะก็จะส่วนใหญ่คนที่จะรักษาสุขภาพนะคะก็จะให้ทานเป็นใช้ของจากธรรมชาติใช้ของที่เป็นธรรมชาติใช้เป็นน้ำแครอทก็ได้หรือว่าบางคนอาจจะใส่ฟักทองไปนะคะก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าเป็นฟักทองเราก็ต้องกรองใช้น้ำนะคะแล้วเอาเนื้อออกบ้างเพราะว่าฟักทองถ้ามีส่วนผสมในเนื้อแป้งจะข้นนะคะจะทำให้ข้นนะคะวันนี้เราทำแค่3สีนะคะถ้าครบ5สีนี่เราก็เรียกข้าวเกลียบอ่อนเบญจรงค์ได้นะคะค่ะหรือว่าจะเป็น7สีก็ได้นะคะเป็นสีนะคะข้าวเกลียบอ่อนสายลุ้งเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้คนก็จะนิยมให้มีอะไรหลายๆสีหรือว่าแปลกๆสวยๆนะคะค่ะเวลารับประทานนะคะก็จะรับประทานกับงาคั่วนะคะที่ผสมกับน้ำตาลแล้วก็เกลือแล้วก็หัวกะทิค่ะสีเขียวค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ข้าวเกลียบอ่อนหลายๆสีนะคะตามที่เราต้องการนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาทวนส่วนผสมอีกครั้งหนึ่งดีกว่านะคะเผื่อท่านผู้ชมที่ติดตามชมรายการนะคะยังสนใจแล้วก็อาจจะยังจำไม่ได้ว่าเราใช้อะไรบ้างนะคะเราก็จะมาทวนส่วนผสมอีกครั้งนึงนะคะว่าในส่วนผสมแป้งของข้าวเกลียบอ่อนนะคะเราใช้แป้งอะไรนะคะแล้วก็มีขั้นตอนการทำอะไรบ้างนะคะซึ่งวันนี้นะคะการทำเนี่ยไม่ยากแต่ท่านผู้ชมอาจจะไม่เคยที่จะมัดหม้อนะคะอาจจะยุ่งยากนิดนึงนะคะการมัดหม้อนะคะก็ต้องฝึกค่ะต้องหัดทำดูนะคะซื้อหม้อมาแล้วก็ผ้านะคะขึงให้ตึงนะคะแล้วอย่าลืมเจาะรูระบายอากาศออกนิดนึงนะคะว่าจะเติมน้ำด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาทวนส่วนผสมแป้งนะคะแป้งตัวข้าวเกลียบ